เราคนไทยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมานานแล้วแต่ก็มีบางส่วนที่รู้จักและเข้าใจแล้วก็มีบางส่วนที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันใช้เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตแต่ก็มีอีกมากที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่ได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองเมื่อก่อนก็นึกว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวในเมื่อเรายังมีเงินมีทองพอที่จะใช้จ่ายได้ก็ไม่เห็นจะมีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่ต่อมาเมื่อพบว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเกิดการถดถอยเกิดการเลิกจ้างโรงงานปิดตัวก็ทำให้เริ่มหันมาสนใจและมีความคิดว่าถึงเวลาที่ควรจะทำความเข้าใจกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงในที่นี้จึงขอนำบทความเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิชัยพัฒนามาเผยแพร่เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่สนใจจุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกันสำหรับผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้นได้แก่การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคต่างๆระบบสื่อสารที่ทันสมัยหรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้นแต่ผลด้านบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบทหรือที่ได้โอกาสในสังคมน้อยแต่ว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วยเช่นการขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบทได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้านทั้งการต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าจริงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลงภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไปสิ่งสำคัญก็คือความพอเพียงในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองและดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองความสามารถในการควบคุมและการจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการตอบสนองต่อความต้องการต่างๆรวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมต้องถูกกระทบกระเทือนซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบทรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี